เลือกค่ะผ่านไหมจำหน่อยจำหน่อยข้อที่7พระโหราหนูทำนายว่าจะเกิดไฟไหม้วังเมื่อใดพศเท่าไหร่6ข้างหลังมีตั้ง3ตัวเลือกนั่นน่ะสิไม่อ่านให้ฟังแล้วนะคะไม่อ่านให้ฟังแล้วครูให้นักเรียนอ่านเองด้วยซ้ำไปใช่ไหมไม่ต้องบอกเพื่อนค่ะคิดเองคิดเองผ่านไหมผ่านได้หรือยังข้อที่8พระราชาเอกาเอกทำให้เกิดไฟไหม้ขอคนรอบวังหื้นขอฟ้าผ่าขอแดดเผาหมอกรู้ใมีคำศัพท์ที่อยู่ในเรื่องนี้จะบอกสาเหตุของการเกิดไฟไหม้นะคะถ้านักเรียนแปลความหมายของคำศัพท์ได้นักเรียนก็คงจะตอบได้คุณครูใบ้นิดหนึ่งคำศัพท์ในเรื่องนี้อยู่ในเรื่องมรรคโทก็มีใช่ไหมกำเนิดมรรคโทผ่านไหมผ่านได้ยังคะข้อที่8ยากขึ้นหน่อยคำถามนักเรียนอ่านเองค่ะเหตุการณ์ในข้อที่9เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะเป็นประวัติศาสตร์ทั้งหมดเป็นเรื่องจริงแต่คุณครูถามว่าเพราะเหตุใดเนี่ยพระโหราหนูจึงมีชื่อเสียงมากที่สุดในตอนท้ายของเรื่องเขาบอกว่าพระโหราหนูได้รับการยอมรับใช่ไหมคะแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดเลยสิริวัตรตอบไปยังคะตอบแล้วคุณครูไปข้อสุดท้ายเลยนะคะข้อที่10ควรคู่กับอะไรไม่ได้ก็เดาไม่ได้ก็เดาจะบอกว่านักเรียนต้องคิดนิดนึงนะคะต้องอาศัยไหวพริบปฏิภาณเฉาปัญญาแสนยิ้มหวานเลยนั่งงงนั่งอึ้งแต่นั่งยิ้ม
แสดงว่าแสนตอบเรียบร้อยแล้วครูผ่านได้เลยไหมสลับสมุดค่ะสลับสมุดเฉลยเฉลยพระโหราหนูเป็นหมอดูสมัยใดพระโหราหนูพระโหราหนูเนี่ยจริงๆแล้วก็คือพระโหราธิบดีนะคะหรือที่ใครๆรู้จักกันในนามของพระมหาราชครูนั่นเองนะคะรับราชการในสมัยใดคะสมัยใดหรือว่าเป็นพระโหราหรือเป็นหมอดูในสมัยใดสมัยใดคะอยุธยาในบทเรียกร้องก็บอกอยู่พระโหราหนูคือนามหมอดูชั้นครูของไทยสมัยกรุงศรีก็คือกรุงศรีอยุธยานั่นเองนะคะในบทเรียกร้องเนี่ยเขาอาจจะใช้คำเต็มไม่ได้เพราะว่าต้องจำกัดเรื่องของจำนวนคำแล้วก็สัมผัสบังคับนั่นเองนะคะอยุธยาเป็นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนไหนตอนต้นตอนกลางตอนปลายตอนต้นตอนกลางหรือตอนปลายตอนกลางใช่ไหมคะผ่านไหมผ่านไหมราชาในข้อที่2นะคะราชาหมายถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ใดราชาในบทที่2 1ว่า1ราชาเอ็นองค์ไสยาเพลากลางวันหนูไต่บนฟ้าตกมาฉับพลันพระองค์เห็นมันเจ็บปวดเต็มที่ก็พูดถึงพระโหราธิบดีหรือว่าโหราหนูที่เป็นที่รู้กันในสมัยนั้นนะคะเป็นหมอดูเขาบอกว่าเป็นอะไรล่ะบรมครูเลยใช่ไหมคะในสมัยกรุงศรีอยุธยาเขาเล่าเรื่องไว้เป็นประวัติศาสตร์ของไทยเลยว่าอะไรคะวันหนึ่งเนี่ยมีพระราชากำลังทำไมอยู่เอ็นองค์สายยาคือกำลังนอนหรือว่าบรรทมใช่ไหมคะในเวลาไหนเพลากลางวันเพราะนั้นราชาในที่นี้น่าจะหมายถึงใครสมเด็จพระเจ้าอะไรถูกต้องค่ะตรงไหนที่บอกถ้าอ่านไปเรื่อยๆจะพบใช่ไหมคะผ่านไหมผ่านผ่านขณะที่หนูตกลงก็คือตกลงมานั่นแหละพระราชากำลังทำอะไรกำลังทำอะไรคะที่คุณครูบอกไปแล้วใช่ไหมบรรทมก็คือกำลังนอนอยู่นั่นเองนะคะเกิดอะไรขึ้นขณะที่พระราชากำลังนอนอยู่เนี่ยหมูอนุขออภัยกำลังบรรทมอยู่หนูตกลงมาจากข้างบนใช่ไหมคะบนฟ้าหนูที่อยู่บนฟ้าเนี่ยตกลงมาแล้วมันก็ทำไมมันเจ็บปวดใช่ไหมคะมันเจ็บปวดเกิดอะไรขึ้นพระราชาใช้อะไรครอบหนูใช้อะไรครอบหนูคะโอ้มูสิกะคงมรณะแล้วละคราวนี้พระองค์สงสารเลื่อนผ่านพระศีผ่านพระศีคืออะไรผ่านที่ใส่หมากพลูนะคะของพระเจ้าแผ่นดินคนสมัยก่อนกินหมากใช่ไหมคะแต่ใช่เอาผ่านมาครอบไหมไม่ใช่เลื่อนผ่านพระศีครอบขันทันทีไม่มีใครเห็นก็คือใช้อะไรครอบนั่นเองใช้อะไรคะไม่ใช่ผ่านแต่เป็นอะไรเลยทางนี้บอกว่าคัดค้านเอาให้ชัดก็ได้อะไรคะขันคุณครูอ่านให้ฟังรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมเลื่อนผ่านพระศีคุณครูบอกแล้วไม่ใช่ผ่านเลื่อนผ่านออกไปแต่เอาอะไรมาครอบขันครอบขันทันทีนะคะ
ขันทองครอบไว้เลยพระโหราตอบพระราชาว่าภายในขันที่ครอบมีสัตว์กี่ตัวทำไมถึงตอบพระราชาล่ะเพราะว่าพระราชาเนี่ยคิดจะทดลองให้โหรใช่ไหมให้โหรเนี่ยลองมาทายดูเล่นๆเพื่อจะได้รู้ว่าโหรเนี่ยแม่นจริงหรือไม่จริงใช่ไหมคะก็เลยสั่งให้ทหารที่รักษาการอยู่ทวารชั้นในก็คือประตูชั้นในไปตามโหรมาโหรได้ยินก็ทำไมคะได้ยินก็มาทันทีเลยมาตามรับสั่งเลยนะคะวิ่งหน้าตั้งมาเลยโหรได้ฟังก็ทำไมก็ทำนายใช่ไหมคะว่ามีกี่ตัวพระราชาถามว่าในขันเนี่ยมีอะไรคะมีอะไรอยู่โหรทำนายว่าอะไรโหรทำนายว่าอะไรคะมีสัตว์จตุบาทก็คือสัตว์สี่เท้าอยู่นะคะพระราชาก็เลยถามต่อว่าในขันน่ะมีสัตว์สี่เท้าอยู่ถูกและมีกี่ตัวโหรทำนายมีกี่ตัวสี่ตัวพระราชาบอกว่าไงไม่จริงหรอกไม่ใช่สี่ตัวใช่ไหมทายผิดแล้วแหละจริงๆแล้วผิดหรือถูกเพราะอะไรคะเพราะว่าหนูว่ามันท้องใช่ไหมคะแล้วมันก็มีลูกกี่ตัวมีลูกออกมาด้วยกี่ตัวสามตัวรวมกับตัวมันด้วยเป็นสี่ตัวก็เลยทายถูกใช่ไหมเฉลยสี่ตัวนะคะ